ผู้ชมครับเรื่องพ่อของธีรกิจที่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลของการไม่อยู่ในคืนแรกวันแต่งงานหรือว่าเรื่องพ่อที่เขาเล่าในช่วงชีวิตมัธยมคุณผู้ชมคิดว่าธีรกิจเนี่ยเขาพูดความจริงหรือว่าเขาโกหกครับนี่ขอหนึ่งความเห็นครับตามความรู้สึกของผู้ชมเลยนะบอกหน่อยใต้คลิปนี้ครับคำตอบคือเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องพ่อที่ธีรกิจเขาเล่าเนี่ยดินอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของน้องเจตเจตพิพัฒน์ผู้ที่แสดงเป็นธีรกิจหรือว่านายเอกนะครับให้สัมภาษณ์กับทางช่องวัน31ก็มีการเฉลยเปิดเผยออกมาแล้วดินขอสรุปนะแล้วก็ขอเล่าอ้างอิงจากที่เราติดตามเนื้อหาในละครนะครับคืนนั้นธีรกิจไปหาพ่อเขาจริงๆนะครับแล้วช่วงที่มีการเล่าย้อนไปในช่วงชีวิตตอนมัธยมเนี่ยประมาณม.2ที่เขากับพ่อย้ายเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วก็อยู่กันประมาณ5ปีจนย้ายออกพ่อเขาเป็นคนที่ติดการพนันหนักมากนะครับเล่นได้ก็เลี้ยงลูกดีอารมณ์ดีเล่นเสียก็ใจร้ายนะครับดุด่าทำร้ายด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นเรื่องจริงนะครับธีรกิจต้องอยู่แบบอย่างลำบากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปช่วยขายก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องติดไว้ก่อนค่อยมาจ่ายทีหลังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ว่าน้องเจตก็ให้ question mark ไว้อีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทำไมถึงถูกเอามาใช้เอามาเล่าในสถานการณ์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นคือสถานการณ์ตอนที่เวนิกาเนี่ยเขาจับได้เขาสงสัยว่ามันยังไงกันแน่ทำไมถึงถูกเอามาใช้ล่ะนิ้งก็เลยคิดว่าเอ๊มันมีเหตุผลอะไรได้บ้างที่มองแบบนี้ครับว่าขนาดเราเป็นผู้ชมอะเราฟังสิ่งที่ธีรกิจเล่าอะเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีความน่าสงสารเห็นใจกับเรื่องที่เขาเล่าอะมันดราม่าเวนิกาเองก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกันครับดินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พอเล่าไปแล้วอ่ะมันจะมีความแบบสมจริงมันมีความอินตัวธุรกิจเองยังแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะมันเรียกคะแนนได้และที่สำคัญเลยนะดินว่ามันใช้ในการเบี่ยงประเด็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดินจะมองว่าจุดเนี้ยก็ไม่แปลกที่ทำไมธุรกิจถึงเลือกนำมาใช้นะหรือว่ามันอาจจะมีผลเชิงลึกอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวรอติดตามกันนอกจากนี้นะครับน้องเจตยังบอกด้วยว่าใช่ครับเรื่องพ่อเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่จริงทั้งหมดหรือเปล่าจุดนี้ดินเห็นด้วยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะติดตามชีวิตธุรกิจแต่ดินว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นมันยังเหมือนมีอะไรที่ยังเล่าไม่หมดแต่มันเหมือนมีแอบแฝงอยู่โดยเฉพาะการเข้ามาของดั่งวาดใช่ครับพ่อธุรกิจเอาเงินที่เขาเก็บออมจะเป็นเงินต่อเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าวันนี้พอมันถูกเอาไปแล้วแล้วยังไงต่อแล้วดั่งวาดเข้ามายังไงในเมื่อบอกว่าเป็นญาติห่างๆแล้วมาเจอกันยังไงแล้วมันเป็นยังไงกันต่อบอกว่าพ่อทิ้งไปแล้วทำไมวันนี้ยังติดต่อได้อะทำไมยังย้ำกับเวนิกาว่าอย่าทิ้งผมไปเหมือนพ่อแต่เขาก็ยังติดต่อพ่อได้ไม่ใช่หรอดินว่าจุดนี้น่าสนใจนะครับและดินเชื่อว่าเวนิกาเนี่ยน่าจะไปสืบต่อคิดว่าในละครไม่น่าจะทิ้งประเด็นนี้นะครับเพราะว่าสาวร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกแล้วว่าถ้ายังอยากคุยกับเตี่ยก็เดี๋ยวมาวันหลังเพราะว่าเตี่ยเขาก็ป่วยนะ3วันดี4วันไข้นะครับคุณผู้ชมคือถ้าเวนิกายังอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างก็อาจจะไปนะครับจึงเป็นที่มาของตัวละครลับนะครับคุณผู้ชมก็คือ4ตัวละครนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีมากกว่านี้นะครับที่เราต้องเรียกว่าเป็นตัวละครลับเนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับตอนที่เปิดเผยละครเรื่องนี้มันมีการบอกครับว่านักแสดงหลักนักแสดงรับเชิญนะครับเป็นใครบทเป็นยังไงแต่ว่า4คนนี้จะไม่ได้มีการบอกจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามีการเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเหลือ4นะครับซึ่งคิดว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้เห็นต่อเนื่องยาวกันไปจนถึงตอนจบเลยครับคุณผู้ชมหรืออย่างน้องที่พับกระดาษช็อกโกแลตอ่ะยังไม่ได้มีคือแบบจู่ๆก็มีการเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยดินว่าประสบความสำเร็จที่ละครเรื่องนี้ย้ำนะครับว่าไม่ได้มีการสปอยนะครับดินมองว่าใน4คนเนี้ยคนนึงน่าจะเป็นเตี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคนนึงน่าจะเป็นพ่อธุรกิจที่อีกวัยนึงหรือเปล่าอีกคนนึงน่าจะเป็นทนายหรือเปล่าเนี่ยครับนี่คือ4ตัวละครลับที่น่าจะเปิดเผยมาก็ไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมมามากกว่านี้หรือเปล่านะครับจุดนี้เราจะต้องมารอติดตามรับชมด้วยกันแต่ว่าอย่างที่ดินบอกนะครับว่าละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากๆในแง่ของพล็อตใหม่นะครับเขียนบทขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นละครที่มีการอุบเงียบปิดเงียบมากๆสนิทเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระสำคัญนะครับก็คือไม่มีสปอย 100% เลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากที่จะมีการเปิดเผยมาในแต่ละสัปดาห์ที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับกระทั่งนักแสดงที่บอกว่าเป็นตัวละครลับเขายังปิดเลยคือถ้าเกิดมันมีจุดไหนที่อาจจะเชื่อมโยงได้หรือว่าอาจจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดเปิดเผยมาแล้วอ่ะเราอาจจะรู้อะไรบางอย่างเขาก็ยังปิดเงียบเลยครับคุณผู้ชมฉะนั้นสำเร็จจริงๆมันยิ่งทำให้คนดูยิ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยลุ้นสุดๆนะครับฉะนั้นถ้ามีการระบุว่าจุดนี้คือการสปอยนะครับอันนี้คุณผู้ชมอาจจะกำลังโดนหลอกจริงๆนะแล้วเราปิดท้าย
ายกันที่จุดสังเกตของธุรกิจที่ดินว่ามันสำคัญแล้วมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะดินว่าเขากำลังเหมือนกับมีอาการบางอย่างที่เขากดมันไว้อยู่หรือเปล่ากับดังวาดเนี่ยเขาไม่หือไม่อือเขาไม่เถียงเขาครับครับครับเขาเชื่อฟังแม้ว่าจะไม่อยากทำอาจจะมีน้ำตาคลอบ้างในบางทีแต่ก็ไม่ได้แบบโต้เถียงอ่ะแต่ในขณะเดียวกันพอมองมาที่เหตุการณ์ของเจนคุณผู้ชมย้อนไปดูทางแอปวันดินว่ามันสำคัญมากนะธุรกิจซึ่งโมโหมากไม่สามารถควบคุมเจนได้เพราะว่าเจนจะเปิดเผยนู่นนี่นั่นซึ่งมันคือการส่งผลกับแผนลับของเขานะครับคุณผู้ชมธุรกิจโมโหถึงขั้นค่อยๆเพิ่มเลเวลของเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนเหมือนกับเขาคุมไม่ได้เขาแบบกระชากเจนแต่พอตอนที่รปภ.มาจะเห็นว่าเขาสวิตช์อารมณ์แบบจากที่แบบเหมือนมีอารมณ์เหมือนเสียงกำลังดังเขาสวิตช์แบบเป็นเสียงสองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะแต่ว่าพอคุมไม่ได้แล้วจะเห็นว่าเฮ้ยเขาแบบเขามีการกำหมัดด้วยนะเขากำหมัดเลยหยุดหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เวนิกาไปแล้วแล้วอยู่กับเจน2คนน่ะเขาก็มองก่อนไม่มีใครอูเขาบีบเจนซึ่งเห็นได้ชัดว่าดูแบบดูรู้สึกตกใจคือไม่คิดว่าธีรกิจจะแบบจะมีมุมนี้อ่ะบีบเจนคงเจ็บมากแล้วพอเจนไปอ่ะเห็นได้ชัดว่าธีรกิจอ่ะลองสังเกตเลยเขาแบบเขาเหมือนบีบๆตรงแขนเสื้อแล้วเขาก็ใช้นิ้วโป้งอ่ะถูเหมือนมือเขาสั่นเล็กๆแล้วเขาก็ถูอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแบบยังไงอ่ะเหมือนกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่หรอเงี้ยหรือว่ามันน่ากลัวนะแบบเนี้ยถ้าเกิดเขากำลังกดอยู่เพราะมันชัดว่ามันมีหลายอย่างที่เขาไม่ได้อยากทำแต่ต้องทำเพราะดังวาดนะครับซึ่งจุดเนี้ยมันน่ากลัวอย่างที่บอกแต่มันเป็นผลดีกับเขาในการสวิตช์อารมณ์ในแง่ของถ้าเกิดบอกว่าเขาคือ18มงกุฎซึ่งก็ใช่มันจะเป็นในผลดีกับเขาในแง่ของการหลอกคู่สนทนาหลอกผู้หญิงตรงหน้าตามแผนซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะใช้แผนนี้อยู่ก็ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าธีรกิจพูดย้ำบ่อยมากเลยนะเรื่องที่ว่าอย่าทิ้งผมไปนะคุณอย่าทิ้งผมไปนะอย่าแบบทิ้งเหมือนพ่อในตอนที่7กับตอนที่10ลองไปสังเกตดูคือมีการพูดต่อหน้ามีการส่งข้อความด้วยครับซึ่งจุดนี้มันก็เชื่อมโยงไปสู่กรณีของพ่อนะครับอย่างที่น้องเจตได้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยบอกเรื่องพ่อว่าจริงแหละแต่ว่ามันจริงทั้งหมดหรือเปล่าล่ะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันส่วนเรื่องพ่อของเวนิกาครับผู้ชมก่อนหน้านี้ที่ก็มีการให้น้ำหนักกันอย่างที่เราวิเคราะห์ร่วมกันด้วยนะครับว่าน้ำหนักส่วนนึงก็ให้ไปที่ว่าตัวของดังวาดอาจจะมีความสัมพันธ์มีบางอย่างที่เชื่อมโยงมาสู่พ่อเวนิกาแต่ว่ามาณตอนนี้เมื่อมีการเปิดเผยนะครับว่าจุดประสงค์ของดังวาดมันคืออะไรกันแน่นะครับฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของพ่อเวนิกาว่าจะมีสัมพันธ์กับดังวาดเนี่ยดินจึงขอลดเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นเหลือน้อยแบบน้อยสุดๆเลยเพราะว่าเราเห็นชัดว่าอ้อไอ้แก๊งเนี่ยมันจะมาหลอกผู้หญิงฐานะดีนะครับแล้วก็ชอบลงทุนนะครับเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วแล้วเวนิกากว่าจะเข้ามาได้มันก็ไม่ใช่ว่าจู่เข้ามามันก็มีการผ่านเมนี่มานู่นนี่นั่นอีกนะครับจึงขอตัดเปอร์เซ็นต์ของพ่อเวนิกาไปก่อนในเวลานี้นะครับเราติดตามไปด้วยกันนะครับสัปดาห์นี้ว่ามันจะพีคและมันกำลังนำไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบันก็คือห้อง240อย่าลืมว่าที่เล่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราติดตามอยู่ในละครตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ในช่วง1ปีก่อนที่จะไปถึงจุดพีคสุดหรือว่าจุดจบนั่นเองครับคุณผู้ชมเราลุ้นไปด้วยกันนะครับดินชวนดูสดนะครับทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกันได้ทางแอปวันดีนะครับแอปนี้ยังใช้ดูละครรักรายย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนด้วยนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันก็กดติดตามเลยครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลขอบคุณจริงครับเราพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ